Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที่ครับสวัสดีนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Soulmate นะครับสำหรับเทปนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเจอกับใครนะเจอกับคนที่เซลเมคจริงๆนะที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากดูสวยดูดีดูแพงแล้วเนี่ยนะ ยังเก่งอีกด้วยนะฮะสวัสดีครับดร.ทรายสวัสดีนะครับดร.ทรายหรือดร.วารีรัตน์อัครธรรมนะฮะผู้ก่อสร้างผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Trident Steel Group นะฮะดูสวยดูดีนะฮะได้ความมีรสนิยมมากค่ะทำไมถึงทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กตอนนี้ดร.ทรายนะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าทรายนะได้เลยค่ะทรายทำอะไรอยู่บ้างค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นคือเริ่มต้นเป็นโฟลเดอร์ของ Trident Steel ค่ะมีบริษัทในเครือ3บริษัทก็คือเทรดตั้งแต่เหล็กใหม่เหล็กเก่าแล้วก็เหล็กเกรด2อะค่ะทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครบวงจรเลยค่ะอ๋อฮะวับแรกที่เจอดร.ทรายในหลักสูตร Tomorrow Scaler นะฮะก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือถ้าให้เดานะจากผู้รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นเนี่ยก็น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับบิวตี้หรือโอเคลงทุนในหุ้นอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกใจใช่ไหมแต่พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าเออได้ยินว่าทำเกี่ยวกับเหล็กใช่ค่ะนะฮะทำไมถึงสนใจในธุรกิจนี้คือตอนที่หนูเข้ามาตอนนั้นนะคะปี2008 2008ทำเบอร์เกอร์ไครซิสประมาณ11ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะ okay. ตอนนั้นเพิ่งเริ่ม enter เข้ามาหนูเพิ่งเรียนจบกลับมาก็มาเรียนต่อด็อกเตอร์ที่ A-BAC เลยค่ะช่วงที่ระหว่างกลับมาหนูก็ทำอู่ซ่อมรถยุโรปด้วยอะค่ะตอนนั้นเนี่ยเรื่องการทำอู่ซ่อมรถหนูก็คิดว่าเอ๊ะเราไปทำตามตะเข็บเยอรมันนะคะเป็นรถยุโรปอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวทีเป็นของตัวเองหนูก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนขับรถเบนซ์ทำไมเขาถึงรวยหนูก็เลยไปสัมภาษณ์ลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งแกขับรถ S Class okay. แกก็บอกว่าแกขับแกทำขนขยะให้กับโรงงานนิสสันนะคะแต่ตัวเวสที่เขาขนมาเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งพลาสติกกระดาษพวกสารพัดสิ่งที่อยู่ในโรงงานที่เป็นขยะค่ะหนูก็เลยตั้งโจทย์ต่ออะไรคือแมทเทียลที่เยอะที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมก็เลยเป็นเหล็กเป็นเหล็กค่ะหนูก็เข้าไปเรียนรู้กับเขาเลยค่ะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยใช่ค่ะเขาก็เป็นอาจารย์เลยเขาก็น่ารักมากให้วิชาแต่เราก็คือเน้นจากการเข้าไปดูงานจริงๆเวลา10ล้อเข้าขนของจากโรงงานมาแล้วก็มาลงที่โรงงานเขาเขามาคัดแยกเนี่ยหนูก็เข้าไปเรียนรู้ทีละโปรเซสเลยค่ะว่าการคัดแยกขยะของโรงงานอ่ะมันจะมีตัวไหนออกมาบ้างตัวไหนมีมูลค่าตัวไหนไม่มีมูลค่าพลาสติกก็จะมีตัวตั้งแต่ราคาต่ำไม่มีมูลค่าเลยไปจนถึง PE ที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะค่ะอันนี้หนูก็อยากมีความรู้ต่อเพิ่มว่าเอ๊ะแล้วทำขยะเขาทำกันยังไงหนูก็ลงทุนไปเรียนที่พิษณุโลกกับวงพาณิชย์อะค่ะกับดร.สมชัยอันนี้ก็ได้ความคือการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอะค่ะ อันนี้หนูก็เป็นโนว์ฮาวที่เขาทำอยู่แล้วสามารถคัดและโทษทีลิ้นพันกันเต้นใจคนสวย สามารถคัดแยกนะฮะขยะที่มีมูลค่ากับไม่มีมูลค่าออกมาใช่ค่ะแล้วมันขยะที่มีมูลค่าเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างคือในยุคแรกเนี่ยค่ะเทรดได้อย่างเดียวเทรดได้อย่างเดียวซื้อมาขายไปเพราะหนูไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยค่ะก็หาตลาดตรงไหนได้ราคาสูงก็วิ่งไปขายตรงนั้นนะคะแต่ใจอ่ะอยากเกาะกลุ่มออโตโมทีฟอยากได้โรงงานรถยนต์นะคะแต่โรงงานรถยนต์เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงได้ตอนนั้นก็ยังจับจุดไม่ถูกค่ะตกเย็นก็ต้องไปเรียนกลางวันก็วิ่งงานวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอยู่เดือนละหมื่นกิโลเมตรอะไรคือหมื่นกิโลเมตรวิ่งไปหางานเนี่ยค่ะขับรถเดือนละหมื่นกิโลเมตรใช่ค่ะโอ้ฮะวิ่งไปถึงไหนบ้างวิ่งไปต่างจังหวัดไปทั่วเลยค่ะตรงไหนที่เขาบอกว่ามีงานมีแบบลู่ทางก็ไปหมดอย่างเช่นวิ่งเข้าไปไซต์งานก่อสร้างค่ะวิ่งเข้าไปโรงงานรถยนต์ค่ะคือพูดง่ายว่าที่ไหนมีของเสียเราวิ่งเข้าหาใช่ค่ะหรือว่าก็เราอะไรมีเวสใช่ไหมมีแบบที่เหลือจากการผลิตหรือการก่อสร้างหรือเป็นวัสดุที่เขาลื้อตึกอะไรแบบเนี้ยค่ะเรารู้ปั๊บเลยเราจะวิ่งเข้าไปเลยใช่เริ่มต้นนี่ก็ยังจับจุดไม่ถูกก็วิ่งไปตะเวนหาร้านขายของเก่าคิดว่าแบบไปซื้อต่อจากเขาก็จบก็ได้แต่การที่ไปดีลกับร้านขายของเก่าที่เยอะมากเลยนะคะไม่จบทำไมอ่ะค
คือแฟกเตอร์เขาจะวิ่งราคาอ๋อฮะราคาทางไหนสูงเขาก็ไปอ๋อฮะค่ะคือเขาไม่มี loyalty นะคะแล้วเราก็ไม่ถนัดในการที่จะไปสู้ราคากับเขาใช่ถูกไหมฮะแล้วก็เริ่มผันตัวมาลองวิ่งสายโรงงานดูค่ะก็จะไปเจอ key person ในแต่ละโรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็ลองถามจับจุดไม่ถูกคิดว่าถ้าเกิดขายเนี่ยขายถูกกว่าเขาคุณภาพดีกว่าคิดว่าจะขายได้ที่ขายโรงงานมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยคือเขาก็ต้องการเวนเดอร์ที่สามารถส่งของให้เขาได้ต่อเนื่องคือมีคอนสิสเทนซีอะค่ะครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฟังดูแล้วความยากของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องไปจับสินค้าหรือขยะที่โอเคอะเอามาขายต่อได้ในราคาที่ต่ำใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วก็หาลูกค้ามารับซื้อตรงนี้ต่อใช่คือเป็นเทรดอย่างเดียวตอนนั้นยังไม่มี value added อะไรเลยค่ะครับวิ่งหมื่นกิโลเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งเจาะไม่ได้เลยปีหนึ่งเจาะไม่ได้ซื้อขายไม่ได้เลยค่ะแล้วเกือบจะยอมแพ้กลับไปทำสองเกมพร้อมเลยฮะตอนนั้นพร้อมแถมตรงเย็นก็ต้องมาเรียนกลางคืนก็ไม่นอนก็นั่งปั่นเปเปอร์ค่ะช่วงนั้นหนักมากฮะค่ะทำไมสู้ได้ถึงปีเลยสู้เป็นปีค่ะแล้วมีความมั่นใจยังไงถึงสู้ได้คือหนูว่าโตมากับครอบครัวที่ว่าพ่อเป็นวันแมนโชว์พ่อเป็นเท่าแก่คือเท่าแก่เนี่ยจะไม่เหมือนพ่อค้าและไม่เหมือนนักธุรกิจเท่าแก่ทำทุกอย่างค่ะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยหนูก็เห็นแล้วพ่อหนูอ่ะหนูได้แวลูมาจากพ่อนะคือการทำงานหนักครับค่ะแต่การทำงานหนักในยุคพ่อกับยุคเรามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโรงงานของพ่อที่ทำเสาเข็มอ่ะจะเป็นงานแบบเลเบอร์อินเทนซีฟคนงานเยอะมากค่ะส่วนหนูทำแบบพ่อไม่ได้อ่ะคุมคนเยอะขนาดนั้นน่ะหนูคงไม่รอดหนูก็เลยเลือกที่จะมาทำงานในสายโรงงานที่ใช้คนน้อยลงค่ะแล้วก็เน้นที่เครื่องจักรเนี้ยเราได้ผลิตผลที่ค่อนข้างสูงเนี้ยค่ะก็คือเห็นคุณพ่อเป็นไอดอลใช่คุณพ่อก็จะมุ่งมั่นมุมานะในการทำงานใช่ทำงานก็ไม่ใช่ว่าสบายไม่สบายนะคือเป็นธุรกิจที่อยู่ได้แต่ว่าตัวเองก็เหนื่อยใช่อ่ะใช่ไหมแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยอายุยังน้อยถ้าเกิดล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้อ๋อได้กำลังใจจากคุณพ่อด้วยค่ะแต่หนูไม่ขอตังค์พ่อแม่เลยนะเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเราเองหนูแบบไม่เอาเลยแกก็อยากช่วยนะแต่หนูก็บอกว่าขอหนูสู้สุดยอดผู้หญิงคนนี้นะฮะใจแข็งแรงมากเหมือนเขาก็เป็นคนอายุเยอะแล้วเราจะไปเอาตังค์เขามามันก็ดูตลกแต่เราหนูเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสุดยอดใช้เวลากี่เดือนหรือกี่ปีกว่าที่เราจะกว่าเกือบจะเซตโตได้เนี่ยค่ะเกือบ2ปีอ่ะหนูก็ไปทรายอยู่กับบริษัทหนึ่งอันนี้หนูขอยกเครดิตให้เลยค่ะกลุ่มสมบูรณ์นะคะอยู่ในตลาด SAT SAT ครับครับอยู่ตรงแถวบางนาครับมีโรงงานอยู่ที่ระยองเขาให้โอกาสหนูครับค่ะหนูทรายกับเขาอยู่8เดือนนะพอเขาผลิตเซฟตี้พาร์ทค่ะดิสเบรกดัมเบรกเกี่ยวกับชีวิตคนอ่ะครับคราวนี้เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนต้องพรูฟจนมั่นใจอะค่ะว่าค่าเคมีของเหล็กเนี้ยผ่านแล้วไม่ได้มีเอฟเฟคกับผลกับชิ้นงานครับค่ะก็เลยเจอลูกค้าที่เน้นในเรื่องของคุณภาพใช่ค่ะไม่เน้นเรื่องราคาเท่าไหร่ขอให้หาของดีแล้วก็สม่ำเสมอให้เขาได้ใช่ค่ะคราวนี้หนูอยากจะเรียนรู้เรื่องงานเหล็กหล่อทำยังไงตัวเราก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหนูก็เพิ่งเรียนจบแล้วกำลังเรียนต่อมาร์เก็ตติ้งก็เข้าไปเรียนรู้กันเหมือนลูกค้าซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะฝั่งโรงงานสแตมปิ้งอ่ะตอนนั้นหนูโตมากับพวกขนโรงงานที่เป็นโรงปั๊มแล้วก็ลูกค้าที่เป็นโรงหล่อกับเตาหลอมสองฝั่งเนี้ยคืออาจารย์ของหนูค่ะเข้าไปเรียนรู้กับเขาเลยค่ะเข้าไปจดว่าแบบค่าเคมีตัวเนี้ยจะมีผลกับชิ้นงานยังไงทำยังไงถึงลดโปรเซสได้ทำยังไงให้แมทเทียลคุณภาพเป็น 100% ค่ะอันนี้เห็นกับตาเลยนะ เคยนั่งข้างดร.ทรายตอนนั่งเรียนอยู่โอ้โหสมุดโน้ตนี่แบบเขียนแบบเอนจิเนียร์เลยแต่จริงๆไม่ใช่เอนจิเนียร์ไม่ใช่ค่ะจะไม่มีknowledge ในเรื่องของเอนจิเนียริ่งจบมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมใช่ค่ะแต่เชื่อว่าความรู้ทุกอย่างอ่ะทั้งเอนจิเนียร์ทั้ง IE ทั้ง Business Development น่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้เราสร้างขึ้นมาได้ค่ะครับค่ะทำให้เป็นได้ทุกคนสามารถทำได้ไหมทำได้ทุกคนค่ะเดี๋ยวผู้ฟังผู้ชมอาจจะมองว่าเอ้าด็อกเตอร์เนี่ยก็ต้องทำได้ค่ะอันนี้เราอยากจะคอนเฟิร์มไหมว่าทุกคนทำได้จริงๆแม้แต่ว่าคนที่อาจจะไม่ได้จบสูงทำได้ค่ะมีแรงกายแรงใจสู้ได้หมดอะค่ะค่ะแต่ต้องแบบมี strong determination นะมีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะทำอยู่กับตรงนั้นนะคะจะต้องยอมได้เนาะคำว่ามุ่งมั่นจริงๆใช่ทุ่มเทเดี๋ยวภาพอยากฟังภาพรวมๆว่าตอนนี้ในธุรกิจที่ทำอยู่นะฮะ
มันผ่านสเตจไหนมาล่ะนะจากการเริ่มต้นปี2008ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสับพรามแล้วมาถึงตอนนี้ประมาณ2019 2020เนี่ยค่ะนะเดินทางมาถึงตรงไหนล่ะหนูขอพูดให้เห็นภาพโอเวอร์วิวก่อนนะคะในอินดัสทรีที่ทรายอยู่เนี่ยสตีลเซกเตอร์เนี่ยค่ะประเทศไทยอ่ะช่วงที่ตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยคอนซัมชันอยู่ประมาณ10ล้านตันต่อปีนำเข้าเหล็กซื้อขายเหล็กเนี่ยค่ะนี่คุยเป็นวิชาการโอเคต่อแต่พอผ่านไป10ปีเศรษฐกิจไม่ได้ดีนะคะแต่คอนซัมชันเพิ่มมาเป็น20ล้านรัฐบาลระบอก2018บอกว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีตลอดไม่ดีโอเคโอเคทุกประเทศในโลกเป็นอย่างนี้หมดค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดูฟุ่มเฟือยอะไรมันก็ค่อยๆโตแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดีมานด์นะคะคอนซัมชันเพิ่ม2เท่านะจาก10เป็น20ล้านทำไมเพราะว่าประเทศเราอะค่ะเป็นประเทศผลิตค่ะเรื่องเหล็กเนี่ยค่ะเราส่งออกเยอะมากนะคะคือนำเข้ารอแมทมาเป็นบิลเลตเป็นอะไรเศษเหล็กก็ตามแต่นะคะพอมาผลิตเสร็จเราแฟบริเคตเราขึ้นรูปอะไรเงี้ยค่ะส่งออกไปทั่วโลกอย่างตัวเหล็กท่อประเทศไทยส่งไปอเมริกาปีละ 600,000 ตันเงี้ยค่ะครับนำเข้าด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยเป็นฟินิชโปรดักต์ฮะโดยผ่านสเปคผ่านอะไรที่ทางต่างประเทศยอมรับอย่างเช่นเขื่อนที่ลาวเงี้ยค่ะโรงงานในเมืองไทยค่ะแฟบริเคตเหล็กไปนะคะครับค่ะงานตรงส่วนพวกนี้เยอะมากเลยค่ะในโลกทำแท้งอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเห็นภาพรวมๆของดร.ซาแล้วนะครับนอกจากเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยนะมีเสน่ห์คุยเก่งนะฮะเขาตลกกว่าที่เห็นตรงนี้มากแล้วผมการันตีนะฮะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นมากกว่านั้นก็คือการที่ทำธุรกิจนะเรื่องของเหล็กเนี่ยที่คนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำยากไม่เข้าใจนะฮะไม่ทำดีกว่าหรืออาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหล็กอ่ะเป็นแข็งๆจับต้องยากแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ธุรกิจตรงนี้มันสามารถทำให้เกิดนะฮะยอดขายปีละกว่าพันล้านต่อเนื่องมา 2-3 ปีนะครับเดี๋ยวอยากจะฟังในตอนต่อไปนะว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญนะของการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะแล้วอยากจะฟังด้วยซ้ำนะครับสำหรับดร.ทรายเนี่ยนะฮะมีการลงทุนในรูปแบบอื่นนะฮะคู่กับการทำธุรกิจหรือเปล่านะฮะอดใจรอฟังนะฮะเทปหน้ามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ